รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบปุ๋ยจะให้ปุ๋ยเหรอคะน้ำหมักชีวภาพดีกว่าค่ะเสียเหรอคะใช้น้ำหมักชีวภาพก็ได้ค่ะอุ๊ยแบบนี้น้ำหมักชีวภาพช่วยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะน้ำหมักชีวภาพนะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเนี่ยจะต้องทำให้ถูกสุขลักษณะที่ดีค่ะรับรองว่ามีประโยชน์กับร่างกายอย่างแน่นอนเลยแต่ถ้าหากว่าทำผิดเนี่ยนะคะก็จะมีโทษสูงสุดเหมือนกันค่ะแบบนี้น้ำหมักเนี่ยรักษาโรคไม่ได้นะคะต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะน้ำหมักชีวภาพช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและปรับสมดุลธรรมชาติให้กับดินนอกจากนี้ยังมีการนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคซึ่งต้องมีการทำที่ถูกสุขลักษณะเท่านั้นถึงจะสามารถบริโภคได้นะครับเราไปดูการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพทางด้านการเกษตรกับดร.รสสุคนพุ่มพันธ์วงศ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำหมักชีวภาพกันเลยครับอาจารย์คะอาจารย์พาเอ๋มาอยู่กลางบ่อน้ำนี่ทำไมอะคะอ๋อก็จะพามาเทน้ำหมักชีวภาพไงคะเอาน้ำหมักชีวภาพเทลงบ่อน้ำนี้เหรอคะจะเทไหมจะเทไหมเทค่ะเทค่ะเทหน่อยนึงเทหน่อยจริงๆก็เทมาเยอะแล้วนะคะแล้วอาจารย์เทลงไปทำไมอะคะอ๋อเนี่ยปรับให้น้ำบ่อนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำที่จะมีออกซิเจนเพียงพอต่อการที่จะแยกแยะสารอาหารในน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำลงนาข้าวก็คือว่าเราเทน้ำหมักชีวภาพลงไปเพื่อเพิ่มออกซิเจนใช่ให้กับบ่อน้ำนี้นั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าบ่อน้ำเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยลงแล้วจะมีอะไรเป็นตัวบอกเราไหมคะอ๋อปลามันจะโผล่หน้าขึ้นมาหายใจเหลือน้ำเพราะว่ามันขาดออกซิเจนแล้วมันก็เติมพอจานเทียนนี้ปุ๊บมาเติมน้ำหมักชีวภาพเลยด้วยคำกล่าวที่ว่าเติมน้ำหมักชีวภาพลงไปในน้ำก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำไปด้วยนั่นเป็นเรื่องจริงครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในน้ำหมักชีวภาพส่วนใหญ่จะมีความเป็นกรดสูงซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเป็นหลักซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำโดยกรดเหล่านี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำและเข้าจับตัวกันจนทำให้สารแขวนลอยนั้นตกตะกอนลงไปจึงทำให้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาในน้ำได้ดีขึ้นน้ำก็จะมีออกซิเจนมากขึ้นนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นนะคะเราเอาน้ำหมักชีวภาพไปเทรอบๆบ่อน้ำกันค่ะไปเลยโอเคมีออกซิเจนเพียงพอแล้วอะค่ะอ๋อปลาเขาก็จะหายไปเลยค่ะเขาไม่โผล่จมูกมาให้เราดูเลยค่ะจากที่เราดูตรงนี้เนี่ยนะคะไม่มีเหลือแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปลาตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่ด้วยเนี่ยปลาตัวเล็กๆเขาจะอยู่ได้ไงคะแสดงว่าปลาตัวเล็กเขาได้ออกซิเจนแต่ออกซิเจนไม่เกินก็ใช่ว่าออกซิเจนมากไปจะดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแวดล้อมที่มันคุมตัวมันเองอยู่แล้วค่ะดีจังเลยค่ะอาจารย์ไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการออกซิเจนในน้ำได้ด้วยแบบนี้ก็ทำให้ในน้ำเนี่ยมีปลาอาศัยอยู่ได้ใช่ค่ะอาจารย์คะน
อกจากในน้ำมีปลามีออกซิเจนเพียงพอแล้วเนี่ยนะคะน้ำหมักชีวภาพยังช่วยในเรื่องอะไรอีกคะก็คือว่ามันสร้างประจุไฟฟ้าในน้ำที่จะทำให้สารอาหารเนี่ยไม่ขาดหรือเกินค่ะมากเกินไปสำหรับพืชน้ำด้วยนะคะแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะเกิดน้ำวนเล็กๆในบ่อน้ำที่มันเป็นบ่อน้ำปิดแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเห็นน้ำแบบนี้ค่ะเราจะรู้ได้ทันทีนะคะว่าสารอาหารในน้ำเนี่ยมันก็ไม่ขาดหรือไม่เกินสำหรับพืชเพราะเหตุว่าความเป็นกรดเป็นด่างของมันที่ช่วยควบคุมการปล่อยสารอาหารก็ดีตามระยะเวลาของอายุพืชเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอาหารในวงจรห่วงโซ่ของพืชน้ำสัตว์น้ำมันก็จะพอดีโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมเขาแต่ว่าเราต้องควบคุมปริมาณออกซิเจนก็คือว่าต้องสังเกตดูว่าเมื่อไหร่น้ำหมักชีวภาพไม่พอค่ะก็คือว่าตัวของปลาเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกให้เราดูนั่นเองเพราะฉะนั้นในนาข้าวก็ดีในบ่อปลาก็ดีเราควรจะมีพืชผสมผสานอยู่ไม่ใช่เป็นบ่อปลาล้นๆให้เขาค่ะโอ้โหได้เห็นในน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูที่นาดีกว่าเอาไปเลยค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอ้โหอาจารย์คะที่นาเขียวชะอุ่มจังเลยค่ะอย่าเพิ่งดีใจเอ้าทำไมอะคะเพราะว่านาแปลงนี้เขาเคยเป็นเพี้ยกระโดดหมดแปลงเลยแปลงนี้เลยอ่ะเขาไม่ได้ตังเลยเนี่ยค่ะตลอดแนวที่เขียวๆนี่แหละค่ะแล้วเราจะดูยังไงคะว่าเพี้ยกระโดดเนี่ยมันระบาดอยู่อะค่ะอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ไหนเดี๋ยวถอนให้ดูแต่ดูนี่ก็เขียวๆดีนะจ๊ะอุ้ยแห้งไหมแห้งมากเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แต่มันมีหลายระยะนะคะอ๋อนี่นี่อย่างนี้พอช่วยเหลือได้อ้าวอันนี้ยังพอช่วยเหลือได้หรือคะใช่เราเดี๋ยวเราเอาน้ำหมักใส่ลงไปเรากลับให้เขากลับไปใหม่ค่ะปลูกไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมช่วยชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ผสมน้ำจึ้งผสมน้ำใช้เยอะไหมคะนิดเดียวนิดเดียวนะคะนิดเดียวอาจารย์ใช้นิดเดียวใช่ค่ะเพราะว่าไอ้นี่มันน้ำหมักมันไม่ได้ไปช่วยอะไรค่ะมันไปช่วยให้น้ำเนี่ยแตกตัวเป็นออกซิเจนแล้วก็ให้น้ำเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้สารอาหารในเนี้ยมันวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ให้รากพืชเนี่ยมันสามารถพาน้ำหมักอันนี้ลงไปใต้ดินแล้วเพี้ยมก็จะลงไปเองอ๋อและสุดท้ายดินตรงนี้จากที่ร้อนๆแห้งๆมันก็จะเย็นขึ้นเมื่อเย็นขึ้นเพี้ยมันก็จะอยู่ในนั้นแหละเพราะว่ามีอาหารอยู่ข้างใต้นั่นเองมันก็จะไม่ขึ้นมารบกวนไม่มาดูดน้ำเลี้ยงในต้นข้าวต่อไปไม่มาอ๋อจริงๆแล้วน้ำหมักชีวภาพช่วยในเรื่องนี้คือน้ำหมักชีวภาพเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นปุ๋ยใส่เข้าไปแทนปุ๋ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ฆ่าแมลงค่ะไม่ใช่ฆ่าอันนี้เหมือนเป็นการปรับสมดุลใช่ค่ะสร้างวงเวียนชีวิตของธรรมชาติใหม่ให้กลับคืนสู่ที่เดิมไม่มีการทำลายล้างนะคะค่ะเลี้ยคือหนึ่งในศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวที่จะทำความเสียหายให้กับนาข้าวอยู่เป็นประจำโดยเลี้ยจะมีลักษณะเป็นประสิตขยายพันธุ์โดยการวางไข่หรือแบ่งตัวออกจากกันโดยจะทำการขยายพันธุ์ในช่วงที่มีความชุ่มชื้นใต้ดินสูงซึ่งวงจรชีวิตของเพลี้ยนั้นเกิดและเติบโตใต้ดินมีการปล่อยน้ำเมือกออกมาเพื่อเป็นตัวยึดเกาะกับไนโตรเจนในดินเป็นตัวช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้อีกด้วยแต่เพลี้ยจะเกิดการระบาดขึ้นก็ต่อเมื่อความชื้นใต้ดินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเพลี้ยแล้วเท่านั้นซึ่งเพลี้ยจะทำการเข้าดูดน้ำเลี้ยงในใบข้าวทำให้ข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็ตายในที่สุดซึ่งเพลี้ยในธรรมชาตินั้นมีมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยกระโดดเพลี้ยสีน้ำตาลที่สามารถพบได้กับการทำเกษตรทั่วไปในการกำจัดเพลี้ยอย่างถาวรนั้นเราควรลดการใช้สารเคมีในการกำจัดเพลี้ยและหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแค่นี้เพลี้ยก็จะไม่ระบาดก่อความเสียหายให้กับเกษตรกรของเราอีกต่อไปแล้วล่ะครับเราจะใส่ลงไปยังไงคะเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านเขาจะสเปรย์ค่ะวันนี้เราทดสอบเดี๋ยวเราช่วยสเปรย์แบบธรรมชาติของเราแล้วก็พรมไปเลยเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวเราจะถอนไอ้ต้นที่มันไอ้เนี่ยค่ะไอ้ที่มันโดนทำลายเล็กๆขึ้นมาใหม่ต้นนี้ใช่ไหมคะต้นนี้นะต้นนี้นี่เมื่อกี้ใบมันเป็นยังไงเมื่อกี้ข้างรอบนอกมันก็จะแห้งๆอะค่ะอาจารย์คะใบมันเป็นไงนี่อย่างนี้มันก็โดนถูกทำลายเห็นปะค่ะตอนนี้มันก็จุ่มน้ำไอ้นี่ไอ้นี่ช่วยชีวิตเนี่ยเอาแค่จุ่มเขาก่อนค่ะนี่ไข่เพี้ยก็อยู่ในเนี้ยนะอ๋อเพราะว่าไข่เพี้ยมันจะติดอยู่ตรงใช่ไหมคะแต่ว่า
แค่นี้แล้วเราก็จุ่มกลับไปใหม่ข้าวต้นนี้เดี๋ยวเขารอดชีวิตแน่นอนนี่ทำไมรู้ไหมข้างในก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่จะพอเติบโตต่อไปทำไมรู้ไหมคะโครงรากต้นข้าวแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์มากในวัยไม่ถึง20วันนี่10กว่าวันเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จุ่มเข้าไปใหม่ที่เดิมนี่แหละโอ้โหอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่เราใช้น้ำหมักชีวภาพในน้ำในน้ำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำก็มีปลาส่วนในนาเราเอามาช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วก็เหมือนกับเป็นการปรับสมดุลในนาก็มีข้าวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะถูกต้องรวงข้าวเขาจะมีน้ำหนักมากขึ้นปีนี้คือเกษตรกรเนี่ยเขาฉลาดกว่าเรานะไม่ใช่เขามีความรู้น้อยแต่เขาเนี่ยโดนการเรียนรู้หลายรอบทีนี้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี่ค่ะเราไม่ได้เตือนภัยเขาก่อนว่าวงจรที่ธรรมชาติเปลี่ยนในภาวะโลกร้อนเนี่ยเขาจะเจออะไรงั้นตอนนี้เราต้องรณรงค์ให้ทุกคนลดภาวะโลกร้อนในทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะประหยัดพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรทำได้ก็ทำต้องช่วยกันเร็วที่สุดโอ้โหอาจารย์คะน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะใส่ลงในน้ำก็ได้ใส่ลงในนาก็ได้และยังใช้ประโยชน์อะไรได้อีกคะก็เดี๋ยวเอาไปให้ข้อเป็ดข้อไก่เอาไปให้ข้อเป็ดข้อไก่จะเอาน้ำหมักชีวภาพไปทำอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูค่ะได้เห็นประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพในการใช้กับการเกษตรทั้งเรื่องของการช่วยเติมออกซิเจนให้กับน้ำทำให้พืชที่อยู่ในน้ำเจริญเติบโตได้ดีขึ้นรวมไปถึงการใช้น้ำหมักชีวภาพในการปรับสภาพดินลดการระบาดของเพี้ยที่อยู่ในดินอีกทั้งเป็นปุ๋ยให้กับพืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตได้อีกด้วยช่วงหน้าเราไปดูการใช้น้ำหมักชีวภาพกับการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดีกันนะครับหลังจากการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพกับการปลูกพืชกันและความพิเศษของน้ำหมักชีวภาพในการช่วยเติมอากาศให้กับน้ำรวมไปถึงวงจรชีวิตของเพลี้ยไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำหมักชีวภาพมีส่วนอย่างมากในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราไปดูการใช้น้ำหมักชีวภาพกับการเลี้ยงสัตว์กันดีกว่าครับว่าน้ำหมักชีวภาพจะมีส่วนช่วยในการเลี้ยงสัตว์อย่างไรโอ้โหอาจารย์คะเล้าเป็ดเล้าไก่ของอาจารย์เนี่ยกว้างขวางแล้วก็เปิดโล่งดูสบายเลยนะคะค่ะเพราะว่าเป็ดไก่เขาก็จะต้องอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ค่ะเขาถึงจะมีการไข่ที่ได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเอออาจารย์เป็ดกับไก่นี่เลี้ยงรวมกันได้ด้วยเหรอคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าถ้าออกซิเจนเยอะเชื้อโรคจะไม่มีเลยนะคะก็ไม่เกิดโรคที่จะข้ามกันไปข้ามกันมาเป็นเพราะอะไรถึงไม่เกิดโรคเพราะว่าปริมาณออกซิเจนมีมากพอเพราะว่าเราจะต้องมีน้ำหมักชีวภาพตลอดเวลาน้ำหมักชีวภาพนี่คือน้ำหมักชีวภาพนี่ค่ะไปดูกันนี่ค่ะบ่อเขาอะค่ะแล้วเขาก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะคะว่าเขาสามารถใช้ดื่มก็ได้ค่ะใช้ลงไปเล่นก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นไปตามอัตโนมัติใช่ไหมอาจารย์พอเขาลงไปเล่นเนี่ยเขาก็จะดื่มไปด้วยนั่นเองเนาะพอเขาดื่มไปด้วยหญ้าอย่างที่เราเห็นตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นอาหารของเขาด้วยก็คือปล่อยให้มันเกิดขึ้นเป็นห่วงโซ่ของอาหารที่จะช่วยให้เขาไม่เป็นโรคอะค่ะค่ะเพราะหญ้ามันจะมีทั้งคลอโรฟิลล์ถูกไหมคะมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมครบสูตรค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเวลาที่เขาไข่เนี่ยก็จะได้ไข่ออกมาเยอะด้วยแล้วก็ดีด้วยนั่นเองค่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่เครียดด้วยหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในที่คับแคบนะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือไข่ของเขาเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำนะฮะจะเหลือแต่คอเลสเตอรอลที่ทำให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมองของมนุษย์เท่านั้นเพราะว่าเขาได้ออกกำลังกายไงฮะเอาไขมันส่วนนั้นเนี่ยออกไปหมดแล้วเหมือนคนนะเนาะใช่อ๋อดีจังเลยเดี๋ยวจะพาไปดูไข่เป็ดได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าเขาไข่ยังไงได้เลยค่ะไปดูกันค่ะไปสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่ามาดูเลยต้องมุดหัวหน่อยนะคะก็ลอดเข้ามาเลยคะเวลาเป็ดวางไข่นี่เขาวางในที่ลึกลับขนาดเอออันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะค่ะห้องนี้เรายังรื้อไม่ได้เก่าเก็บยังไงก็ต้องไว้เฉยๆก่อนลักษณะการทำกรงของเขาเหมือนนกปกติเลยเห็นไหมคะแล้วไข่เขาจะเลี้ยงไปแตะเขาไม่ได้นะคะเข้าใกล้ไม่ได้ก็จะต้องมีเวลาเก็บของเขาค่ะแล้วก็เขาจะไม่ตกใจแล้วเขาถึงจะกลับมาที่เดิมที่เขาลองเนี่ยนะคะเขาทำเองนะคะไม่ใช่เราไปทำให้เขาค่ะมุ้ยขอดูใกล้นิดนึงนะคะเข้าไปดูได้ค่ะ
แต่อย่าไปยุ่งกับรังโตมากเลยค่ะอย่าไปยุ่งกับรังเขาไม่ยุ่งตอนนี้มีเจ็ดแต่ตาค่ะมี12ฟอง12ฟองโอ้อาจารย์คะพูดถึงในบริเวณที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีขี้เป็ดอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าไม่เหม็นเนาะอาจารย์ไม่เหม็นค่ะอันนี้เราก็จะต้องมีเวลาเก็บเหมือนกันค่ะไม่เหม็นค่ะไม่มีกลิ่นเลยนะคะดีจังเลยนะคะก็ถือว่าเป็นระบบการจัดการภายในเล้าเป็ดเล้าไก่ของอาจารย์นั่นเองนะคะที่เอาน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมาช่วยด้วยอาจารย์คะได้เห็นประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพมาเยอะแล้วนะคะอยากจะลงมือทำดูบ้างอะคะได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้อาจารย์สอนให้เต็มที่ให้หนูกลับไปแล้วทำเองเป็นเลยนะแต่ว่าก็ต้องไปรู้จักว่าต้นไม้อะไรได้อะไรอายุเท่าไหร่โอเคไหมคะคือเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะสามารถนำวัตถุดิบอะไรมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพได้บ้างค่ะไปกันเลยค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวน้องเอ๋เก็บเลยลูกเนี่ยมะขามฝักแห้งๆเก็บมะขามเนี่ยคะเดี๋ยวยังมีอย่างอื่นอีกโอเคค่ะโอ้โหร่วงใต้ต้นนี้เยอะเลยนะคะอาจารย์คะพอประมาณค่ะเท่านี้พอมั้ยคะพอแล้วค่ะอาจารย์คะทำไมถึงต้องให้เก็บมะขามแห้งใต้ต้นแบบนี้ด้วยอะคะอ๋อมะขามนี่ค่ะมันก็จะเป็นรสเปรี้ยวถูกมั้ยคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าพอเราเปิดฝักออกมาเห็นมั้ยในฝักของมันมันก็จะมีอมเปรี้ยวอมหวานมีเม็ดด้วยมีเปลือกด้วยพอเราได้ทั้งผลเนื้อเปลือกนะคะมันก็จะได้ทั้งฮอร์โมนวิตามินเกลือแร่โอ้ทีนี้เราไปเก็บใบมาด้วยนะคะยังต้องเก็บใบนี้ต้องเป็นใบอะไรคะเอาใบแก่ก่อนใบแก่ก่อนอาจารย์แค่นี้พอมั้ยพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราต้องการคลอโรฟิลล์ของมันนะคะก็คือสารสีเขียวนะคะเวลาเราหมักเสร็จแล้วมันก็จะได้สารสีเขียวก็ให้รู้ว่าอันนี้ก็หมักได้ได้สารสีเขียวได้คลอโรฟิลล์เมื่อกี้ได้พวกวิตามินไปแล้วอันนี้ก็ได้คลอโรฟิลล์สารสีเขียวแล้วก็มีอะไรอีกคะยอดอ่ะเอายอดเมื่อกี้ใบแก่คราวนี้เอาแค่ยอดยอดอ่อนยอดอ่อนก็คืออะไรคะยอดอ่อนโดยปกติของมันก็มีฮอร์โมนของมันอยู่แล้วเรียกว่าฮอร์โมนกันยืดยอดค่ะหรือเรียกว่าจิบเบอริลิกฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการแตกยอดค่ะแล้วก็ประโยชน์ยังไงอะคะทำให้พืชแตกยอดได้ดีขึ้นคือยืดตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ได้อีกหนึ่งประโยชน์ของมันทีนี้เราก็ไปเก็บดอกเก็บดอกต้นมะขามเหรอคะเอ๊ะดอกจะเอาไปใช้ทำอะไรนะพอไหมคะให้เรารู้ว่าดอกพวกนี้นะคะสามารถเร่งการออกดอกออกผลของพืชได้ด้วยแล้วก็ทำให้เกิดภาวะการตั้งท้องอย่างเช่นข้าวเนี่ยเขาจะตั้งท้องได้เร็วในน้ำหมักที่มีดอกอยู่ด้วยโอ้โหอาจารย์คะวัตถุดิบเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้จากต้นมะขามต้นใหญ่ต้นนี้ต้นเดียวเลยด้วยทำไมถึงต้องเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ด้วยอะคะอ๋อนี่ก็คือ เรื่องความแตกต่างของอายุต้นไม้นะคะถ้าสมมติว่าอายุมันมากอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับว่าเอนไซม์ที่มันอยู่ในพืชพวกนี้หรือมวลชีวภาพนะคะมันก็จะเป็นไปตามอายุของต้นไม้ซึ่งถ้าสมมุติว่าต้นไม้อายุมากเนี่ยการเกิดกรดเร็วให้วิตามินสูงนะฮะนี่คือที่มาที่ถ้าเกิดเป็นพืชผักผลไม้ที่อายุสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้ความเป็นกรดช้าอีกประการนึงก็คือว่ามันจะทำให้เกิดสภาวะควบคุมชีวภาพที่จะเกิดเชื้อราต่างๆให้เห็นทั่วปกติเราจะกลัวใช่ไหมคะพอหมักปุ๊บเกิดเชื้อราสีขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอายุมากๆปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามขั้นไปเลยก็เกิดเป็นวุ้นเลยแม้วัตถุดิบเยอะขนาดนี้เพียงพอไหมคะอาจารย์คะก็จริงๆแล้วเรามีอีกเยอะมากนะคะในครัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วัตถุดิบอันนั้นด้วยในครัวเหรอคะเช่นเปลือกผลไม้กล้วยเหลือของหวานที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามแหละที่เหลือจากการรับประทานของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยเก็บแล้วก็เก็บส่วนผสมต่างๆที่จะนำไปใช้ทำน้ำหมักชีวภาพกันได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะทำน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้เองเริ่มต้นด้วยการนำเศษพืชผักและเศษผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคมาใส่ในถังที่เราเตรียมไว้
โดยกำหนดสัดส่วนในการทำน้ำหมักเอาไว้ที่เศษสิ่งเหลือจากการบริโภค3ส่วนตามด้วยของเหลือที่มีปริมาณน้ำตาลผสมอยู่เช่นขนมหวานที่เสียแล้วกล้วยน้ำว้าสุกจัดหรือน้ำหวานเหลือทิ้งอีก1ส่วนและส่วนผสมสุดท้ายคือน้ำสะอาดอีก10ส่วนหลังจากนั้นนำฝาภาชนะมาปิดให้สนิทเพื่อป้องกันเชื้ออื่นๆเข้าไปปนเปื้อนทิ้งเอาไว้ประมาณ 45-90 วันเราก็จะได้น้ำหมักที่มีคุณภาพดีเอาไว้ใช้กับการเกษตรของเราแล้วล่ะครับโอ้โหดีจังเลยค่ะได้มาเรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรนะคะอาจารย์คะแล้วนอกจากการเกษตรแล้วเนี่ยประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพที่เราทำนะคะยังสามารถนำไปทำอะไรได้อีกคะก็คือว่าใช้ในเรื่องของดับกลิ่นนะคะบำบัดน้ำเสียแล้วก็ทำให้อากาศเย็นค่ะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางลมเราบำบัดน้ำเสียยังไงคะเอาไปเทลงในตามท่ออะไรเหรอคะอาจารย์ตามท่อน้ำที่เหม็นนะคะหรือบ่อพักน้ำที่อยู่ในโรงแรมโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์พาเอ๋ไปดูในเรื่องของการที่เราเอาน้ำหมักชีวภาพเนี่ยค่ะเทลงไปในแม่น้ำหรืออะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราก็สามารถเทแบบตามแม่น้ำลำคลองแถวบ้านเรามันก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ด้วยมันก็จะทำให้ห่วงโซ่อาหารทางมวลชีวะของแม่น้ำเช่นปลาพืชน้ำสะอาดแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีจังเลยค่ะและนี่นะคะก็ได้ด้วยว่าเป็นประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อการเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองอาจารย์คะแล้วน้ำหมักชีวภาพเนี่ยบริโภคได้ไหมคะมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่สูตรนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะสูตรนี้คนเราไม่สามารถบริโภคได้ไม่ควรค่ะเพราะว่าตัวแปรมันเยอะนะคะในการที่จะเอามาทานให้เกิดอันตรายกับเราด้วยหนึ่งถ้ามีความเป็นกรดสูงมีไนโตรเจนสูงนี่ค่ะมันก็ไม่เหมาะต่อการใช้กับคนอยู่แล้วค่ะที่เราทำวันนี้เฉพาะเจาะจงแต่ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมเท่านั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณดร.รสุคนอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพจะมีแค่เรื่องของการเกษตรเท่านั้นนะครับเพราะน้ำหมักชีวภาพนั้นยังสามารถที่จะใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นกันหรือแม้กระทั่งการปรับสภาพให้กับน้ำทะเลก็สามารถที่จะทำได้โดยการใช้ระเบิดจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพเข้าไปช่วยในการเติมอาหารให้กับธรรมชาติในทะเลซึ่งเป็นผลทำให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลดีขึ้นไปด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้น้ำทะเลสะอาดขึ้นอีกด้วยล่ะครับเรียกได้ว่าน้ำหมักชีวภาพอย่างเดียวสามารถช่วยได้ทั้งเรื่องของการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเลยล่ะครับและอีกหนึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำหมักชีวภาพนั่นก็คือการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคซึ่งมีความแตกต่างจากน้ำหมักที่เราใช้ในการเกษตรและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะวิธีการทำที่ต้องถูกสุขลักษณะที่ดีถึงจะสามารถใช้เพื่อการบริโภคได้เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกันเลยทีเดียวช่วงหน้าเราไปดูวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีในการทำน้ำหมักชีวภาพที่ถูกสุขลักษณะกันครับไปสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และถึงสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์แล้วล่ะค่ะเอ็นนักกับอาจารย์ใช้วัดไว้ที่นี่นั่นเองเดี๋ยวเราไปขอความรู้จากอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์เก็บผักอะไรอยู่อะคะอันนี้เก็บผักภูคาวผักภูคาวอาจารย์ลงมือเก็บเองเลยนะคะนี่เก็บไปทำอะไรอะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะเอาไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคแล้ววิธีการเก็บเนี่ยเราจะต้องเก็บเอาส่วนไหนไปบ้างนะคะก็คือภูคาวเนี่ยเขาเป็นผักพื้นบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บริโภคได้ทั้งใบแล้วก็กิ่งก้านด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเลือกที่มันสมบูรณ์หรือว่าโตนิดนึงนะครับแล้วก็เด็ดได้เลยนะครับอันนี้ภาคเหนือเขาเรียกอีกอย่างว่าผักข้าวตองผักข้าวตองเขาเอาไว้ทานกับลาบเหรอคะทานสดเลยเหรอคะครับมาเชียงใหม่ถ้ามาทานลาบก็ต้องทานกับผักข้าวตองหรือภูคาวอันนี้แบบนี้ได้มั้ยคะได้ครับได้อาจารย์คะแล้วน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเนี่ยค่ะแตกต่างกันยังไงกับการเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะคะครับก็คือแตกต่างกันอยู่สัก 2-3 ประเด็นอย่างประการแรกเลยก็คือเรื่องของตัววัตถุดิบ
นะครับอ๋อนี่คือวัตถุดิบที่เราเลือกใช้อย่างวัตถุดิบเพื่อการเกษตรเนี่ยอาจจะเป็นพวกสิ่งของเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับหรือพวกขยะเศษอาหารอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเพื่อบริโภคเนี่ยเราจะต้องเลือกพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานได้อย่างกรณีอย่างนี้ก็คือเป็นผักพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับที่เราทานอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนิดนึงค่ะอาจารย์คะนอกจากภูคาแล้วเนี่ยค่ะยังมีผักอะไรอีกบ้างที่เราสามารถนำไปทำน้ำหมักได้คะก็คือผักพื้นบ้านทั่วๆไปค่ะยกตัวอย่างอย่างแปลงโน้นนะครับเป็นผักหวานบ้านอ๋อเดี๋ยวขอไปดูนะคะมาดูกันนะครับผักหวานบ้านเราต้องเก็บส่วนไหนอะคะผักหวานบ้านนี่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเก็บส่วนยอดส่วนยอดอันนี้เขาจะเอาไปแกงนะครับแกงผักหวานนี่ค่ะเอาเฉพาะส่วนยอดตรงนี้เลยเอาไปแกงอีบางคนเขาเอาไปจิ้มกินกับน้ำพริกสดๆได้ค่ะอาจารย์ได้อาจารย์คะแล้วยังส่วนนี้ยังมีอะไรอีกบ้างคะเอ๊ะนี่ต้นอะไรอะคะอ๋อนี่มะแหวงเครือมะแหวงเครือมะแหวงเครือเราใช้ได้ไหมคะครับมะแหวงเครือนี่แก้ไอแก้ไอก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ให้ทานทุกวันเราก็ทานเฉพาะตอนเรามีอาการไออ๋อจริงๆทำได้แต่ว่าเมื่อเราไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องเก็บเอาไว้รับประทานทุกวันถ้าเกิดเป็นมะแวงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับประทานไม่สามารถทานได้ทุกวันนะครับอันนี้เรื่องวัตถุดิบเราก็ต้องมีวิธีการในการเลือกด้วยนะคะอาจารย์อย่างพวกผักแบบนี้กินได้ทุกวันทุกวันเพราะมันเป็นผักพื้นบ้านที่เรากินประจำอยู่แล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นผ่านมะแวงไปมีอะไรอีกบ้างคะตรงส่วนนี้โอ้โหเรามาดูแปลงผักอาจารย์เยอะแยะเลยค่ะตรงนี้จะเป็นผักพื้นบ้านนะครับผักพื้นบ้านอย่างนี้ก็เป็นผักเชียงดาผักเชียงดาเคยได้ยินไหมครับอันนี้เป็นไม่เคยเลยอาจารย์ผักพื้นบ้านของทางภาคเหนืออ๋อผักเชียงดาเนี่ยเขาก็เอาไปแกงเหมือนกันค่ะซึ่งก็คือเด็ดส่วนยอดกับใบอ๋อเอาส่วนยอดกับใบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถอย่างเนี้ยเราก็ทานได้บ่อยๆได้ค่ะอันนี้ก็เก็บไปได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะตรงส่วนนี้ทางภาคอีสานเขาก็จะรู้จักตรงนี้กันตรงนี้คืออันนี้ก็คือย่านางย่านางครับเนี่ยย่านางเนี่ยทางภาคอีสานจะปลูกกันมากนะครับย่านางแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้นะคะเก็บส่วนใบอะคะเก็บส่วนใบใบอ่อนๆหน่อยไหมคะอาจารย์หรือว่าเราได้ใช้ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดนะครับย่านางนี่ก็อันหนึ่งที่ดีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีความเย็นอยู่ในตัวนะครับค่ะอย่างบางคนที่ชอบปลูกผักเอาไว้รับประทานในบ้านเนี่ยแล้วก็ลงหลังบ้านไปเลยแล้วก็ไปเก็บเอาว่าอะไรสามารถที่จะใช้ได้อะไรที่เป็นผักที่เรารับประทานได้ทุกวันเนี่ยก็เหมาะแก่การทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคนั่นเองค่ะผักหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคได้ส่วนใหญ่ก็คือผักพื้นบ้านที่สามารถรับประทานได้อยู่แล้วนั่นเองครับนอกจากผักแล้วผลไม้ชนิดต่างๆก็สามารถที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคได้แต่ผลไม้บางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะนำมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคยกตัวอย่างเช่นน้อยนาซึ่งเมล็ดมีความเป็นพิษและเกษตรกรก็ใช้ฆ่าแมลงนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กับวิธีการเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคกันไปแล้วต่อไปเราไปดูวิธีการเตรียมต้นเชื้อบริสุทธิ์กันครับเริ่มด้วยการนำเชื้อจุลินทรีย์ที่เราได้เลือกเอาไว้แล้วในสายพันธุ์ที่ปลอดภัยสามารถที่จะบริโภคได้และสามารถที่จะสร้างกรดแลคติกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เราไม่ต้องการมาเจริญเติบโตในน้ำหมักชีวภาพที่เราทำขึ้นเมื่อได้เชื้อจุลินทรีย์ที่เราต้องการแล้วก็นำมาเลี้ยงในอาหารแข็งเพื่อคัดแยกสายพันธุ์อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะนำไปเลี้ยงต่อในหลอดทดลองด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ให้มีจำนวนมากขึ้นก่อนนำไปใช้เติมในการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคแต่การเตรียมต้นเชื้อบริสุทธิ์นั้นมีกระบวนการในการทำค่อนข้างยุ่งยากเราเลยมีอีกวิธีหนึ่งในการเตรียมต้นเชื้อสำหรับการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคนั่นก็คือการเตรียมต้นเชื้ออย่างง่ายแต่ถูกสุขลักษณะไปดูกันครับและตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำต้นเชื้ออย่างง่ายสามารถทำได้ในครัวเรือนของเราค่ะและคนที่จะมาสาธิตให้กับเรานะคะก็คือหนึ่งในทีมวิจัยนั่นเองค่ะคุณสันติมาหรือว่าคุณปุ๊นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพียบเลยนะคะเนี่ยจะมาทำอาหารอะไรให้เราทานคะ
ต้มจืดค่ะต้มจืดไม่ใช่โอ้รับมุกด้วยไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวปรีค่ะซึ่งจะเป็นผักที่เราจะมาสาธิตในการทำต้นเชื้อผักดองในวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ผักกาดเขียวปรีแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้ผักอะไรแทนได้ก็อาจจะเป็นพวกผักเสี้ยนหรือว่าผักสโหน่ผักกะหล่ำหรือผักที่เราอยากจะบริโภคในครัวเรือนของเราก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผักน้ำผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถนำมาดองได้นั่นเองใช่ไหมคะจะลงมือทำต้นเชื้อจุลินทรีย์เอาไว้ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการคำนึงถึงความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีเท่านั้นเริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบในการทำต้นเชื้อกันเลยทีเดียวนั่นก็คือผักที่เราจะนำมาใช้ต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษน้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้จากการล้างข้าวเหนียวเพราะในข้าวเหนียวจะมีแป้งที่จะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ได้มากกว่าข้าวสารธรรมดาและสุดท้ายเกลือบริสุทธิ์จากโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าเกลือที่นำมาใช้นั้นสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนจริงๆแค่นี้เราก็มีส่วนประกอบที่พร้อมในการเตรียมต้นเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่ายแล้วล่ะครับมาดูขั้นตอนการทำนะคะเราต้องทำยังไงบ้างอะคะค่ะขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกก็คือเมื่อเราได้ผักสดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าผักเรามีบริเวณที่เน่าเสียหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องตัดทิ้งไปอะค่ะจากนั้นเราก็จะต้องนำผักไปผ่านน้ำสะอาดแล้วก็ถึงจะมาแช่ผงฟูแล้วก็ด่างทับทิมเพื่อที่จะลดยาฆ่าแมลงชำระล้างยาฆ่าแมลงแล้วก็เชื้อปนเปื้อนที่เกาะมาที่ผิวผักอะค่ะกำจัดในเรื่องของสารเคมีตกค้างหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆสิ่งเจือปนออกให้หมดต้องบริสุทธิ์ต้องสะอาดเราจะเน้นความสะอาดมากเลยเพราะว่าเราจะได้ต้นเชื้อที่มีคุณภาพเอาล่ะต้องล้างผักให้สะอาดก่อนแล้วก็ทำไงต่อคะจากนั้นเราก็จะนำผักไปผึ่งแดดนะคะผึ่งแดดนานเท่าไหร่คะประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือจนกว่าถ้าสมมติแดดไม่แรงก็จนกว่าผักจะมีสภาพค่ะที่เราเห็นอย่างนี้ อย่างนี้เลยนะคะเอาล่ะพอผึ่งแดดเรียบร้อยเอาออกมาแล้วนะคะก็จับมาหั่นนะคะค่ะก็จะแบบลดขนาดอะค่ะเพื่อที่จะเหมาะกับการกับภาชนะของเราค่ะแล้วก็เตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวให้คุณเอช่วยได้เลยค่ะทำอะไรบ้างคะค่ะก็เติมเกลือค่ะเสร็จแล้วก็เอาเลยค่ะคุกเลยอะคะคุกเลยค่ะใส่ถุงมือแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะขั้นตอนในการทำถึงแม้ว่าเราจะทำอยู่ที่บ้านเราก็ต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้ต้นเชื้อที่มีคุณภาพก็พยายามอย่าให้เปื้อนที่ขอบอ๋อค่ะระมัดระวังหน่อยนะคะค่ะต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็สิ่งเจือปนนะคะพอดีเลยค่ะพอดีเลยขนมมาเป๊ะเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อไปเราก็จะนำน้ำซาวข้าวนะคะที่เราแช่ข้าวเหนียว1คืนนะคะก็จะต้มให้เดือดอันนี้เราก็เอาต้องต้มด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบก็คือข้าวเนี่ยค่ะอ๋อเราก็ใช้ความร้อนช่วยนะคะต้มให้เดือดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ค่อยเติมใส่ภาชนะดองของเรานะคะค่ะอันนี้เย็นหรือยังคะเนี่ยอันนี้เย็นแล้วค่ะเรียบร้อยโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปที่เราใช่ค่ะเติมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะค่ะวิธีการดองนี้คือง่ายแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นวิธีการดองแบบง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้ในครัวเรือนนะคะเทเลยนะคะค่ะเอาให้ท่วมผักจนถึงคอขวดเลยนะคะให้เหลือพื้นที่ว่างนิดหน่อยก็พอค่ะทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อที่จะใส่ถุงก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเวลาดองผักเนี่ยค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วแมลงหวี่แมลงวันเขาจะมาตอมแล้วก็จะลดการปนเปื้อนตรงนั้นอีกด้วยช่วงนี้นะคะค่ะแมลงหวี่แมลงวันจะชอบ
และอย่างเวลาที่เราจะตั้งทิ้งไว้เนี่ยเราควรตั้งทิ้งไว้ยังไงคะหรือว่าในอุณหภูมิเวลาบ่มก็คือตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติค่ะอายุของน้ำผักดองที่เหมาะแก่การที่จะนำไปเป็นต้นเชื้อในการทำน้ำหมักชีวภาพก็ประมาณ 7-10 วันนะคะ 7-10 วันออกมามันจะมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างแบบนี้โอ้โหนึกถึงแกงจืดผักกาดดองจริงๆเลยทีเดียวลองดมดูก็ได้นะคะเปิดดูก็ได้ค่ะฝีมือเรานี่สะอาดกลิ่นหอมเปรี้ยวดีนะคะค่ะอันนี้ก็คือ7วันค่ะ7วันแล้วก็จะได้ต้นเชื้อแล้วอ่ะค่ะใช่ค่ะต้นเชื้อเราก็จะใช้แค่น้ำผักดองอะค่ะส่วนผักดองเราก็ไปปรุงอาหารได้ตามปกติค่ะแต่ดูแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับตามร้านที่เขาขายแบบผักกาดดองกันนี้เราไปซื้อแบบนั้นมาเลยได้ไหมคะก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าตามท้องตลาดเนี่ยบางเจ้าเขาก็อาจจะใช้วิธีรัดนิดนึงในการดองก็คือเขาอาจจะเติมกรดลงไปค่ะซึ่งถ้าเอาน้ำผักดองตรงนั้นมาใช้เป็นต้นเชื้อเราก็จะไม่ได้ต้นเชื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณเชื้อก็จะไม่มีเพียงพอต่อการเป็นหัวเชื้ออีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือความสะอาดค่ะเพราะบางทีตามร้านเราก็เห็นว่าเขาเปิดโล่งไว้ใช่ค่ะถ้าเราทำอย่างเงี้ยทำเองเราก็จะสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดของเราเองได้เราก็จะได้หัวเชื้อที่มีความปลอดภัยด้วยค่ะสิ่งที่เรานำไปใช้ก็คือน้ำนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็สามารถทำต้นเชื้อผักกาดดองได้เองนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคค่ะต้องขอบคุณคุณสัชิมาหรือว่าคุณปูมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราได้ชมค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแล้วกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรคะช่วงหน้าลงมือค่ะหลังจากที่ได้เห็นวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบและการเตรียมต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากในกรรมวิธีที่ต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นรวมไปถึงการเตรียมต้นเชื้ออย่างง่ายที่มีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยแต่ก็ต้องใส่ใจถึงความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีในการทำออกมาให้ได้เป็นต้นเชื้อที่มีความปลอดภัยในการบริโภคด้วยเช่นกันตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะลงมือทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเรามาเริ่มด้วยการแนะนำส่วนประกอบในการทำน้ำหมักกันก่อนดีกว่าครับการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคนั้นจะไม่นิยมทำน้ำหมักชีวภาพจากวัตถุดิบหลายๆชนิดมาหมักรวมกันเราจะทำให้น้ำหมักชีวภาพนั้นไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่วัตถุดิบที่เราจะใช้ก็เลือกมาแค่อย่างเดียวจะเป็นผักหรือผลไม้ก็ได้ที่สามารถบริโภคได้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลปี๊บหรือว่าจะเป็นน้ำตาลบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการฟอกขาวจากโรงงานต้นเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกเอาไว้แล้วและน้ำบริสุทธิ์ทุกส่วนผสมที่เราคัดเลือกมานั้นต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลักนะครับส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยครับอาจารย์คะและนี่ก็คือขั้นตอนแรกของการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเลยหรือเปล่าคะใช่ครับขั้นแรกก็คือเราจะต้องล้างทำความสะอาดวัตถุดิบของเรานะครับ อย่างกรณีเนี้ยที่เป็นสีชมพูชมพูนี่คือเราแช่ด้วยสารละลายด่างทับทิมด่างทับทิมหาได้ง่ายเลยเนาะอาจารย์เราต้องใช้เยอะขนาดไหนคะก็ใช้น้อยมากประมาณ1หัวไม่ขีดไฟอ๋อใช้แค่1กะละมังมันก็จะขึ้นสีให้เราเห็นแบบนี้แล้วนะคะด่างทับทิมเนี่ยช่วยล้างกำจัดอะไรออกไปบ้างคะมันก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ติดอยู่ที่ผิวของพืชที่เราเอามาใช้ค่ะนี่กรณีนี้เราก็แช่เอาไว้สัก15นาที15นาทีนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ด่างทับทิมแล้วเราจะใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมก็อย่างในครัวเรือนเราอาจจะมีน้ำส้มสายชูอ๋อหาได้ง่ายเลยเดินเข้าครัวไปหยิบน้ำส้มสายชูขึ้นมาครับนี่ก็ใช้250ซีซีหรือประมาณ1แก้วต่อน้ำ2ลิตรอ๋อแล้วก็เทลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้องแช่ไว้เท่ากับด่างทับทิมไหมคะก็อาจจะแช่ไว้ตั้งแต่5ถึง15นาทีก็ได้นะครับก็ต้องแช่ทิ้งไว้เหมือนกันครับก็คือว่ากำจัดในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็จุลินทรีย์พวกจุลินทรีย์ที่อาจจะปนเปื้อนมากับวัตถุดิบนะครับมีอะไรที่เราใช้แทนได้อาจจะใช้ผงฟูก็ได้นะครับถ้าผงฟูนี่เราก็ใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็เหมือนเดิมแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับก่อนจะลงมือทำแล้วก็เตรียมก่อนในเรื่องของการล้างนะคะอาจารย์คะอันนี้เอาขึ้นได้อย่างไรได้แล้วนะครับเราแช่ไว้15นาทีแล้วนะครับ
หลังจากทำการล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำมาหั่นให้ขนาดเล็กลงเพื่อนำไปปั่นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถย่อยสลายได้ง่ายยิ่งขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องทำการระมัดระวังสวมถุงมือทุกครั้งในการหยิบจับเพื่อป้องกันเชื้อปนเปื้อนจากร่างกายของเราเองหลังจากปั่นเรียบร้อยแล้วจึงนำไปต้มโดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน70องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้ยังคงอยู่ครับอันนี้ระหว่างที่รอน้องเขาต้มตรงนั้นไปเรามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสารให้ความหวานสารให้ความหวานวันนี้เราเลือกอะไรมาคะวันนี้เราเลือกน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยซึ่งน้ำตาลอ้อยก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเอามาต้มค่ะนะครับก็คือต้มโดยการที่น้ำนะครับ3ลิตรสักครู่นี้แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งนะครับเอามาต้มเป็นน้ำตาลอ้อยเนื่องจากน้ำตาลอ้อยนั้นเป็นวัตถุดิบที่เรานำมาจากที่อื่นเราจึงต้องทำการต้มน้ำตาลอ้อยผสมกับน้ำให้ถึงจุดเดือด100องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันเชื้อปนเปื้อนอื่นๆที่จะติดมากับน้ำตาลอ้อยเพราะถ้ามีเชื้ออื่นๆผสมอยู่ในน้ำหมักชีวภาพก็จะทำปฏิกิริยาทำให้หมักออกมาเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคนั่นเองครับตรงนี้นะคะ70องศาเซลเซียสได้ยังคะได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวสารให้ความหวานก็เดือดเต็มที่100องศาค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์หลังจากที่เราต้มสารให้ความหวานหรือน้ำเชื่อมนี่จนเดือดแล้วนะครับแล้วก็พืชก็ต้มแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำโดยการถ่ายลงมาใส่ในหม้อที่หล่อน้ำแข็งไว้เทคนิคนี้เขาเรียกว่าการทำคูลช็อกคูลช็อกก็คือจุลินทรีย์เนี่ยเมื่อเขาเจอความร้อนที่ปนเปื้อนมานะครับเขาเจอความร้อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ตายหมดแต่เมื่อมาเจอความเย็นกระทันหันนะครับจุลินทรีย์พวกนี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดได้ส่วนน้ำเชื่อมก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องรอให้เย็นนิดนึงถึง70องศาเหมือนกันแล้วเราถึงจะเทลงไปเพราะว่าถ้าร้อนมากเนี่ยเขาอาจจะไปทำลายสารอาหารที่อยู่ในพืชเราก็ได้ได้ส่วนผสมในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคแล้วก่อนการนำไปหมักพร้อมกับต้นเชื้อที่เตรียมไว้เราต้องทำการช็อกจุลินทรีย์ซะก่อนด้วยการนำมาแช่ในที่เย็นจัดเพื่อทำให้จุลินทรีย์ที่เราไม่ต้องการหยุดการทำงานในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วก่อนนำไปหมักต่อไปครับเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะนี่ก็คือต้นเชื้อจากน้ำผักดองที่เราเตรียมแล้วสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือเราผลิต5ลิตรก็จะใช้ตัวนี้500ซีซี500ซีซีต่อ5ลิตรซึ่งในนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่หอมกลิ่นผักกาดเป็นจุลินทรีย์ต้นเชื้อของเรานั่นเองนะครับสิ่งสำคัญของเราต้นเชื้อนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เกิดการหมักใช่ไหมอาจารย์ซึ่งต้นเชื้อตรงนี้เราจะต้องเติมลงไปในน้ำหมักของเราค่ะนะครับเมื่อน้ำหมักของเราเนี่ยมีอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสเมื่อทำการช็อกจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วก็นำมาบรรจุในขวดหลังจากนั้นก็นำต้นเชื้อจุลินทรีย์มาเติมลงในน้ำหมักชีวภาพแต่ต้องระวังไม่ให้น้ำหมักที่เตรียมไว้มีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้หลังจากนั้นทำการปิดปากขวดด้วยจุกยางที่ต่อท่อระบายก๊าซที่จะเกิดจากการหมักออกจากขวดโดยที่ปลายอีกข้างหนึ่งของท่อจะต้องไม่ปล่อยให้อากาศผ่านเข้าไปได้ซึ่งในที่นี้เราก็จะเอาปลายท่ออีกข้างจุ่มน้ำที่ผสมด่างทับทิมหรือยาม่วงป้ายลิ้นเด็กเพื่อป้องกันเชื้อโรคครับหลังจากนั้นทำการหมักต่อไปอีก1เดือนเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากผ่านไปแล้ว1เดือนน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงเมื่อผ่านไป1เดือนนะครับน้ำหมักของเราเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้นะคะก็มีความสีก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะอาจารย์คะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอีกจุดนึงที่อยากจะบอกไว้ก็คือว่าเราควรจะเติมนะครับเติมน้ำหมักของเราเนี่ยนะครับให้เกือบเต็มถังเพราะอะไรถึงต้องเต็มถังนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้นะครับก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ชอบอากาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เกือบเต็มถังนะครับการหมักก็จะเกิดได้เร็วขึ้นให้มันแน่นๆเข้าไว้นะคะให้อากาศมันเข้ามาแต่ว่าเวลาที่เราใส่สายยางแบบนี้เนี่ยกับเราใส่ออกไปได้แต่ว่าอากาศเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นั่นเองนะคะอ๋อนี่ก็เป็นวิธีการควบคุมง่ายๆอีกอย่างนึงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำน้ำหมักชีวภาพในการบริโภคนั่นก็คือภาชนะที่ใช้ในการหมักจะต้องมีคุณภาพดีไม่ย่อยสลายได้ง่าย
พราะการหมักนั้นจะทำให้เกิดกรดที่สามารถย่อยสลายพลาสติกหรือวัสดุบางชนิดได้เพราะฉะนั้นภาชนะในการใช้หมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคนั้นควรจะเป็นขวดแก้วหรือพลาสติกที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นครับและสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคคือการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานทั้งทางกายภาพในเรื่องของสีต้องไม่มีสีคล้ำหรือขุ่นผิดปกติกลิ่นไม่เหม็นบูดเน่ารุนแรงภาชนะที่ใช้บรรจุต้องไม่บุบบี้ไม่มีเชื้อราหรือยีสต์ปะปนอยู่และคุณสมบัติทางเคมีทั้งเรื่องของความเป็นกรดด่างที่วัดได้ง่ายๆด้วยกระดาษลิสมัสโดยต้องมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างไม่เกิน 4.3 นอกจากนี้ยังต้องวัดแอลกอฮอล์ที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดกรดแลคติกในน้ำหมักซึ่งไม่ควรเกิน 3% ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยใช้เครื่องไฮโดรมิเตอร์ในการวัดค่านั่นเองครับแล้วข้อควรระวังในการบริโภคน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเราจะต้องมีข้อควรระวังยังไงบ้างคะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าน้ำหมักเนี่ยนะครับเราไม่ควรทานต่อวันเนี่ยมากเกินไปเอ้ากินมากๆไม่ดีเหรออาจารย์คือถ้าทานมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายท้องอ๋ออาจารย์ระบายหลายครั้งนิดนึงครับก็คือไม่เป็นอันตรายแต่ว่ามันอาจจะระบายท้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติวันนึงเนี่ยเราก็ควรทานไม่เกิน100 ซีซีนะครับ100 ซีซีใน1วันก็เพียงพอแล้วนะครับเช้ากลางวันเย็นยังไงอะคะอาจารย์หรือว่าแต่โดยปกติเนี่ยที่เขาทานกันก็จะแค่ตอนเช้า1ช้อนโต๊ะตอนเย็น1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองค่ะบริโภคให้พอเหมาะไม่ต้องมากเกินไปนะคะก็จะมีประโยชน์กลับมาอย่างแน่นอนเลยแล้วข้อควรระวังอื่นๆมีอะไรอีกบ้างคะข้อควรระวังอื่นก็คือว่าน้ำหมักชีวภาพไม่ใช่ยาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่รักษาไม่ได้รักษาโรคทุกโรคอะไรอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหวังประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วเนี่ยการบริโภคน้ำหมักชีวภาพเนี่ยช่วยได้ค่ะชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคไม่ใช่เป็นยาแต่ว่าสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขั้นตอนของการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเนี่ยเราก็ต้องมีความใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบรวมถึงวิธีการทำนะคะจนมาถึงขั้นตอนของการตรวจสอบต่างๆเนี่ยต้องให้ถูกต้องถูกหลักแล้วก็ถูกสุขลักษณะที่ดีด้วยนั่นเองค่ะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพรวมถึงอยากจะติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์ชัยวัฒน์และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรื่องราวและประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำหมักชีวภาพนั้นมีมากมายทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของเกษตรกรรมที่สามารถใช้น้ำหมักชีวภาพในการทำการเกษตรได้ทั้งกสิกรรมและปศุสัตว์อีกทั้งยังสามารถช่วยในการบำบัดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะปกติอีกด้วยรวมไปถึงการนำเสนอวิธีการในการทำน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้เองอย่างง่ายให้สามารถที่จะนำไปใช้ทำกันเองได้อีกด้วยนอกจากนี้เรายังได้เห็นการทำน้ำหมักเพื่อไปใช้ในการบริโภคซึ่งในการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคนี้จะต้องคำนึงถึงสุขลักษณะที่ดีเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบที่จะต้องเป็นวัตถุดิบที่สามารถรับประทานได้การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายแม้ว่าจะเป็นการเตรียมต้นเชื้ออย่างง่ายๆจากการทำผักดองก็ต้องทำอย่างระมัดระวังปลอดจุลินทรีย์ปนเปื้อนและกรรมวิธีในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคที่ทุกขั้นตอนล้วนต้องใส่ใจในเรื่องของสุขลักษณะที่ดีเป็นสำคัญจึงจะออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพที่จะสามารถบริโภคได้จริงๆนั่นเองล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทำไมต้องใช้พืชชนิดเดียวในการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
เนื่องจากพืชแต่ละชนิดนะครับจะมีสรรพคุณที่ต่างกันไปดังนั้นเนี่ยบางชนิดเขาจะมีคุณสมบัติยับยั้งตัวจุลินทรีย์ต้นเชื้อของเราถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยพืชชนิดนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพได้นอกจากนี้พืชแต่ละชนิดนะครับก็สามารถที่จะเป็นน้ำหมักเนี่ยนะครับในเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับบางชนิดเนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์ก็สามารถผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพได้บางชนิดก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นดังนั้นนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพได้เราจึงแยกการผลิตแต่เมื่อเวลาที่เราจะบริโภคเราก็สามารถที่จะนำน้ำหมักพืชแต่ละชนิดนะครับมาผสมรวมกันเพื่อการบริโภคในภายหลังได้ครับ